ชะอมปลูกง่ายจริงๆนะขอบอกนี่เราปลูกมาคิดว่าน่าจะไม่ถึงเดือนนะเนี่ยตอนนี้คือถอดยอดแล้วและไม่ใช่ต้นเดียวนะทุกต้นเลยนี่คือพร้อมเก็บได้แหละแต่เราอะอยากให้แบบต้นโตกว่านี้อีกหน่อยแล้วก็ต้นแข็งแรงลำต้นแข็งแรงเพื่อที่จะให้แตกอะไรนะเนี่ยกิ่งด้านล่างให้ลำต้นแข็งแรงแล้วให้แตกหลายๆกิ่งเพราะว่าถ้าใจร้อนรีบตัดช่วงนี้จะแล้งแล้วก็แล้งมากๆด้วยถ้าแล้งแบบนี้ถ้าตัดกลัวแบบว่าจะมีผลกระทบต่อต้นที่ปลูกอยู่เนี่ยก็เลยเอารอไว้สักระยะหนึ่งแล้วค่อยเก็บเพราะว่าการที่เราปลูกไว้เองเนี่ยจะเก็บกินเมื่อไหร่ก็ได้เนาะวันนี้ลมแรงนะที่มาทำคลิปลมแรงมากอาจมีเสียงลมรบกวนแต่ว่าเราก็ตัดเสียงลมออกไม่ได้นะเพราะว่าเราอัดเป็นคลิปสดๆเลยก็คือแบบออร์แกนิกพูดตรงนี้ลงเสียงตรงนี้อะไรประมาณนั้นถ้าใครมีที่อ่ะแค่เพียงเล็กน้อยหรือว่าเป็นกระถางเดี๋ยวเราจะพาไปดูเนี่ยเราใช้ถุงนะถุงข้าวที่ซื้อมากินเสร็จแล้วก็กระถางเป็นกระเป็นอะไรเขาเรียกบ้านเราเรียกกระป๋องกระแป๋งนะ20บาทราคา20บาทนี้เราเคยเอาไปทำถังขยะแล้วก็มันรั่วแล้วพอรั่วเราก็เอาถุงพลาสติกเอาถุงข้าวมารองเอาดินใส่หลังจากนั้นก็ปลูกชะอมเนี่ยก็ได้เป็นกระถางชะอมคือสามารถทำเป็นกระถางชะอมได้เหมือนกันคือง่ายชะอมเนี่ยปลูกยังไงก็ได้เคยเห็นชาวบ้านปลูกกันนะลงในดินน่ะก็คือแบบแห้งแรงมากๆแล้วก็ไม่ได้รดน้ำอ่ะชะอมอยู่ได้จริงๆนี่ตอนแรกเราก็ไม่ได้แน่ใจว่าจะปลูกดีไหมเพราะว่าเคยเห็นชะอมอ่ะต้นใหญ่และที่สำคัญเขามีหนามเนี่ยมีหนามแบบนี้เลยเนี่ยมีหนามแบบนี้ก็คือแบบค่อนข้างถ้าเราเดินชนหรืออะไรเงี้ยจะอันตรายเพราะเราปลูกภายในบริเวณบ้านเนาะแต่ที่บ้านของเราไม่มีเด็กมีแต่คนโตแล้วก็ส่วนมากที่สวนผักเราก็จะดูแลแค่คนเดียวแล้วก็ต้องระมัดระวังเอาเองแต่ชะอมสามารถทำอาหารได้หลากหลายที่หลักๆของเราก็คือทำเป็นอะไรนะไข่เจียวชะอมแล้วก็เอาไปลวกจิ้มแกงลาวแกงเปิดอะไรประมาณนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาไปต้มปลาอะไรได้หรือเปล่าเดี๋ยวเมื่อก่อนเราไม่ได้ปลูกอ่ะเป็นการทดลองไม่ได้เพราะถ้าเสียเงินไปซื้อทดลองก็ไม่ได้ตอนนี้ปลูกเองแล้วก็จะทดลองทำอาหารหลากหลายแบบถ้าสำเร็จแล้วก็จะลงคลิปให้ทุกคนดูด้วยว่าทำอะไรกินได้บ้างหรืออะไรบ้างแต่เรายืนยันนะว่าชะอมปลูกง่ายเนี่ยอย่างเช่นต้นข่าเนี่ยอยู่ในโซนเดียวกับชะอมเราปลูกไว้โซนเดียวกันนะต้นข่าก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ปลูกง่ายง่ายจริงๆแต่ว่าถ้าให้ฟาร์มสวยงามหรือผิวไหวก็ต้นชะอมนี่แหละสวยงามผิวไหวเราเนี่ยดูใบเวลาลมมาเขาเรียกว่าดูแล้วมีความสุขเพลิดเพลินใจนะเราเองเป็นคนที่แบบชอบธรรมชาติชอบฟาร์มอะไรนะใบไม้เขียวเขียวและยิ่งโดยเฉพาะมีลมผิวไหวไปอย่างเงี้ยดูโรแมนติกมากก็จะชอบเป็นพิเศษเลยบางทีการปลูกผักของเรานี่ก็คือปลูกสวนผักเอาไว้เดินเล่นด้วยนะไม่ใช่ว่าปลูกเพื่อเอาไว้ปรุงอาหารอย่างเดียวเนาะนี่ก็ไว้เดินเล่นไว้เดินชมวิวอะไรประมาณเนี้ยชมนกชมไม้เพราะปกติแล้วอ่ะนกเขาก็จะลงมาเล่นในสวนผักด้วยนี่นะถ้าชะอมโตนี่คงจะมีนกเยอะกว่านี้บางครั้งอ่ะแดดร้อนร้อนมากๆอาจจะเหนื่อยอาจจะไม่ได้ออกมาที่สวนเลยนี่ก็เดือนเมษายนทั้งเดือนนี่ก็คือแค่แบบแวบมารดน้ำผักพอเข้าเดือนพฤษภาเริ่มดีขึ้นนะเพราะว่าความร้อนก็ลดลงอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวคลิปนี้เราจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวกว่าจะคลิปหน้าก็ชะอมโตมากๆแล้วบ๊ายบาย